็ถือเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่านอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐอิตาลีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นประธานของ G7 ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถมีความโน้มน้าวประเทศที่อยู่ในสมาชิกได้ในเรื่องวันนี้ก็มีการพูดคุยแบบ 4i หรือ2ต่อ2เลยนะครับก็พูดกันอย่างสบายๆเริ่มต้นจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยการเอาเรื่องของวีซ่าเชงเก้นมาพูดนะครับเพราะว่าผมก็มีการบอกว่าเรามีการพูดคุยกับหลายประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่แล้วว่าขอให้มีการยกเรื่องตรงนี้ท่านก็รับปากว่าช่วยผลักดันแล้วท่านก็บอกว่าตอนบอกมาเลยบอกว่าประชาชนคนไทยที่มาเที่ยวที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องอิมิเกรชันไม่ได้มีมาแล้วก็แบบหลบหนีอะไรไปหรือก่อปัญหาให้กับประเทศเขาเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะไม่ช่วยเหลือเราท่านก็ถามผมมาซึ่งเป็นคนแรกที่ถามนะในฐานะผู้นำบอกเอ๊ะทำไมถึงอยากได้นอกจากความสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่าผมก็บอกว่าดูอย่างการค้ากับเรากับญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีความสะดวกสบายมีความง่ายในการเข้าหาทั้งสองประเทศเนี่ยทำให้การเรามีการลงทุนและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนเนี่ยสูงมากผมบอกว่าการที่เราอย่างพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะเวลาจะไปขอวีซ่าเชงเก้นทีนึงเนี่ยลำบากนะใช่ไหมครับต้องใช้เวลานานโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราทราบดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยากจะให้มีการค้าขายระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยความสะดวกสบายความรวดเร็วในการที่เดินทางไปมหาสู่เรื่องธุรกิจเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่บางทีเราก็ตัดสินใจกันแบบวันสองวันถ้าเกิดจะไปปั๊บเนี่ยก็ต้องโอ้ยแอพพลายวีซ่าถ้าจะสองสามอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่สะดวกนะเพราะนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเราเองเราอยากให้มีการเร่งทำตรงนี้ซึ่งท่านเองท่านก็รับจะไปผลักดันให้นะครับเหมือนกับท่านประธานาธิบดีมาครองด้วยเหมือนกันนะครับตรงนั้นท่านนายกรัฐมนตรีของเยอรมันซึ่งเป็น3ประเทศใหญ่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องเราไปลองดูว่าท่านจะเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าท่านให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็เรื่องของ FTA ท่านเองก็เห็นความสำคัญว่าถ้าเกิดบริษัทภาคเอกชนใหญ่ๆจากอิตาลีจะไปลงทุนที่ประเทศไทยเพื่อขยายฐานผลิตเนี่ยพอขยายฐานผลิตแล้วไม่ใช่ขายแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวก็จะกระจายไปสู่ทั่วโลกด้วยเนี่ยเรื่องของ FTA ก็มีความสำคัญในการที่เราอยากให้เรามีการทำ FTA กับหลายประเทศเพื่อให้ส่งออกมาได้ตรงนี้ท่านก็จะรับสั่งดูแลเรื่องของการทำความสัมพันธ์เรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาวุธหรือว่าพัฒนากองทัพไปด้วยกันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญก็ให้ทูตทหารประสานกับทางฝ่ายความมั่นคงอิตาลีนะครับว่าจะมีการทำอะไรกันหลายๆอย่างไม่ว่าแค่ซื้ออาวุธอย่างเดียวแล้วกันพัฒนาระบบนะครับในการฝึกซ้อมหรือเทคโนโลยีต่างๆเราก็จะทำกันเรื่องของCreative Industry ก็จะเป็นเรื่องของFashion นะครับหรือดีไซน์ก็มีการพูดคุยว่าอยากให้มีการสู่ซึ่งกันและกันเพราะว่าอิตาลีตอนนี้เขาไปไกลมากตรงนี้นะครับเราก็อยากให้มีการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดนิทรรศการเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเรียนหรือว่าผู้ที่ให้มีองค์ความรู้ไปให้ความรู้กับเราได้บ้างตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีการพูดคุยกันยาวพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผมก็ยกตัวอย่างเอกชนที่มีการพูดคุยกันว่าเป็นเรื่องของบูลการีที่ไปดูเมื่อเช้านี้ซึ่งเขาก็จะทำเรื่องของการที่ทำสโตนเซตติ้งทำเรื่องของไฮเอ็นจิวเวลรี่ที่มีการซื้อสินค้าจากประเทศไทยที่เพรเชียสโตนทั้งหลายคัลเลอร์สโตนทั้งหลายนะครับหรือว่าเซนย่าเองก็จะมีการดูเรื่องผ้าครามเข้ามาใส่เข้าไปเป็นในหนึ่งในคอลเลกชันเขานะครับก็เป็นจุดมุ่งหมายแรกๆที่เราพูดคุยกันตรงนี้เรื่องของพลังงานก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราพูดคุยกันนะครับก็เขาเองเขาก็มีความสนใจที่จะทำเรื่องพลังงานสะอาดด้วยแล้วก็มีการที่จะเรื่องของการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติด้วยก็ต้องรีบไปถึงเรื่อง OCA ด้วยอะไรด้วยซึ่งผมได้รายงานไปแล้วมีอีกหลายเรื่องที่เขาเองเขาก็เสนอเข้ามาซึ่งเราไม่ได้เป็นคนยกเขาบอกว่าเนี่ยเขามีความต้องการทางด้านแรงงานเฉพาะฤดูเกี่ยวกับการเกษตรอยากให้เราส่งแรงงานมาซึ่งก็เป็นที่ต้องการของแรงงานอยู่แล้วเป็นแรงงานที่มีคุณภาพทางด้านการเกษตรแล้วก็รายได้ก็จะสูงมากก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งให้พี่น้องแรงงานเกษตรกรดูนอกจากจะไปที่อิสราเอลตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็กระทรวงต่างประเทศก็จะทำงานต่อในด้านนี้เรื่องของการพูดคุยกันประมาณทีประมาณชั่วโมง15นาทีรวมลันช์ด้วยเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ามีหลายท่านเข้าเรื่องของแลนด์บริดจ์ช่วยมีการคุยกันท่านสุริยะก็อยู่ในที่อยู่ในที่ประชุมด้วยเรื่องการขยายสนามบินอิตาลีเองก็มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่สามารถอาจจะเข้ามาเสนอตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ที่จะมาดีเวลลอปในส่วนนี้ขึ้นมาได้นะครับ
ก็มีการนัดหมายกันเหมือนผมว่าท่านเองท่านก็เป็นคนเสนอเองนะบอกว่าเออเราควรจะมีเซตทาร์เก็ตที่ชัดเจนในการที่เราจะมานั่งคุยกันและมีการเซ็นเอ็มโอยูระหว่างภาคเอกชนต่อภาคเอกชนหรือเอกชนรัฐบาลเนี่ยเซ็นทาร์เก็ตมาผมก็บอกว่าเออเดือนกันยาเป็นไงถ้าบอกไม่ได้กันยาท่านยุ่งเรื่อง G7 และมีการเลือกตั้งของสหพันธ์ยุโรปด้วยก็เลยตัดสินใจว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าท่านจะมาเยือนนะครับได้ยินว่าท่านนายกชวนไปเที่ยวภูเก็ตหรอครับก็เวลานั้นก็ท่านเองท่านก็เป็นคนที่อยากเที่ยวเที่ยวด้วยแล้วไม่เคยไปเมืองไทยด้วยนะครับเรามีลูกสาว7 ขวบด้วยก็อยากที่จะไปเที่ยวตลอดเวลาเพราะท่านเพราะลูกสาวมาญี่ปุ่นมาก็ชอบแล้วก็หลงรักญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะไปเปิดรูปเปิดตาตลอดเวลาผมก็บอกว่าไม่ลองสเกดจูเป็น business meeting กับภาค private sector ของประเทศไทยวันสักมาถึงพฤหัสทำพฤหัสแล้วสุขก็เป็น bilateral สุขทานอาหารเที่ยงเสร็จที่ทำเนียบธรรมดาแล้วท่านก็ฟรีสุขบ่ายท่านก็จะเที่ยวเที่ยวได้นะครับก็จะไปดูเค้าเชิญแน่นอนครับท่านสนใจมากนะครับท่านก็มีเหมือนกับเป็นเข้าใจเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งเป็นองค์คุมตารางท่านผมบอกว่าเดือนกันยาท่านโอ้โหไม่ได้แต่เขาบอกว่าเดือนกุมภาทุกคนบอกแฮปปี้แล้วอากาศก็ดีด้วยภูเก็ตด้วยใช่ไหมครับแล้วนักท่องเที่ยวภูเก็ตเองก็เยอะมากเราจะมีการเปิดไฟท์ระหว่างกรุงเทพกับมิลานเดือนวันที่1 กรกฎาคมแล้วก็ตอนหน้าหนาวก็จะมีการเปิดกรุงเทพกับรวมอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรามีเรื่องของ connectivity ที่ดีนะครับเป็นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ผมก็บอกว่าอริตาเลียเองซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติเขาก็น่าที่จะสนใจในตรงนี้นะครับการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปอย่างที่นายกตีพอใจตั้งเป้าไว้ผมว่าเหนือความคาดหวังเพราะว่ามีการเซตชัดเจนว่าขั้นตอนต่อไปจะมีการทำอะไรกันบ้างนะครับก็ท่านเองท่านก็จะไม่ได้ไปคนเดียวจะไปพร้อมทั้ง private sector ของอิตาลีด้วยนะครับผมเองผมก็ต้องจัดว่าไปแมทชิ่งว่า private sector ของประเทศไทยจะเป็นไทยนะครับแล้วก็มีการเซตแน่นอนว่าเฟบรีหน้าท่านจะไปนะครับพอใจภาพรวมตลอดหลายวันพอใจครับพอใจมากครับท่านนายกฝรั่งเศสหรือว่านายกอิตาลีนี่เขาจองประเด็นอะไรของไทยคือแน่นอนครับความเป็นกลางทางด้านการเมืองเราไม่พูดขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐไม่พูดขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับหรือว่าฮามาสกับอิสราเอลนะครับการที่เขาดูเรื่องธุรกิจเนี่ยการที่เขาย้ายฐานผลิตมาเนี่ยเขาต้องมีชัวร์ว่าเราเองเราสามารถที่จะส่งสินค้าได้โดยที่ไม่เป็นคู่ขัดแย้งอะไรในประเทศตรงนี้ถือเป็นจุดสำคัญที่สุดพลังงานสะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็แน่นอนครับชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทยทุกคนอยากมาอยู่หมดเขายังพูดเล่นกันอยู่เลยว่าจริงแล้วเนี่ยร้านอาหารอิตาเลียนที่เมืองไทยมีเยอะคนอิตาเลียนอีกเพราะนั้นเนี่ยเขาเชื่อไว้ทุกอย่างเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันมานานมากแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราแน่ดี20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการค้าขายเนี่ยเราควรจะทำได้ดีกว่านี้ทั้งสองประเทศมีความทั้งผู้นำทั้งสองท่านมีความรู้สึกว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้นะครับผมเองต้องเรียนตรงผมก็แปลกใจนะท่านผู้นำทั้งสองประเทศไม่มีการพูดการเมืองภายในประเทศเลยนะครับพูดเรื่องธุรกิจพูดเรื่องความคือเขามีความมั่นใจในประเทศไทยสูงมากแสดงว่าในความรู้สึกของท่านนายกเขามั่นใจในตัวศักยภาพของผู้นำประเทศไทยและจะทำผมเชื่อในคณะรัฐบาลเป็นเรื่องของขบวนการทั้งหมดที่รัฐบาลมาได้อย่างไรเรามีการมาตามกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้องมีการฟอร์มรัฐบาลที่มีความชอบธรรมผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจบแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่เราเดินออกมาแล้วก็ผมไม่ได้มาแค่ต่างประเทศเป็นแค่ประเทศแรกประมาณเป็นที่15แล้วเพราะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องเขาก็เห็นว่าเราได้ไปปรากฏตัวในเวทีโลกอะไรนั้นได้มีการพูดคุยแล้วว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าประเทศไทย open for business ประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับการทำธุรกิจเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสไหนจังหวัดไหนที่ดีที่สุดแล้วที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเท่ากับจังหวัดนี้นะครับไม่เป็นเรื่องของ BOI ที่ให้การสนับสนุนไม่เรื่องของไลฟ์สไตล์ไม่เรื่องของ Clean Energy ไม่เรื่องจุดยืนทางด้านการเมืองระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยเราให้ความมั่นใจค่อนสูงมากท่านนายกเองก็เฟรนลี่คือหมายความว่าสนิทสนมดูเหมือนสนิทสนมกับท่านนายกของทั้งสองประเทศครับดีใจครับเพราะว่าท่านเองท่านเป็นคนง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายๆครับท่านนายกอิตาลีเองท่านก็
พูดจาแบบฉับๆๆๆอ่ะนะครับชัดเจนไม่มียืดเยื้อขั้นตอนเป็นยังไงระยะเวลาเป็นยังไงใครจะทำอะไรต่อไปแอสไซน์คนที่เกี่ยวข้องด้วยมาคุยกับฝ่ายเรานะครับดีครับผมว่าเป็นนิสัยดีตอนนี้ขึ้นอยู่กับการ follow up นะครับผมคงไม่คอยถึงเดือนกุมภาหรอกผมคงแบบสัก2อาทิตย์แล้วก็มีการ follow up ผมว่าสายทางเอกราชทูตไทยประจำเนี่ยให้มีการติดต่อต่อไปนะครับหลังจบทริปนี้แล้วมีมองประเทศไหนเป็นประเทศถัดไปไหมครับหลังจากประเทศหลังจากจบทริปนี้เนี่ยผมคิดว่าในระยะมีเดียมเทอมแล้วกันนะอินเดียที่เราต้องไปเพราะว่าจะมีการเพิ่งจะจบเลือกตั้งไปนะครับประธานนายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยอยู่จะเป็นเทอมที่4ละนะครับแล้วคาดจะเป็นสมัยสุดท้ายแล้วท่านเองท่านอยู่มานานนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ชอบประเทศไทยผมเองก็อยากติดต่ออินเดียไปแล้วก็คิดว่าจะไปแอฟริกานะครับซึ่งจะไปเปิดตลาดค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและสินค้าเกษตรของเรานะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นประตูสู่ทวีปยุโรปอีกอันนึงก็คือตุรกีทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นภายในไตรมาส3ช่วงปลายไตรมาส3ถึงไตรมาส4นะครับจนช่วงนี้จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถึงวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ด2พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมจะไม่เดินทางไปไหนนะครับจะลงพื้นที่แล้วก็ดูโครงการพระราชดำริซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมี10โครงการใหญ่แล้วก็มีโครงการย่อยๆอีกเป็น100โครงการนะครับก็จะไปตรวจงานแล้วก็ไปดูงานว่าให้โครงการทุกโครงการเนี่ยให้ดีและให้สมเกียรติกับเฉลิมพรรษาก็จะลงพื้นที่ครับแล้วก็อย่างที่ทราบดีอยู่ว่ามันปัจจันเนี่ยจะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของครม.เศรษฐกิจซึ่งก็จะมีการเรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับโดยมีการพูดคุยกันรู้สึก4โมงเย็นปัจจันนะครับแล้วก็จะหามาตรการไม่ใช่ไปเรียกใครมาเพื่อต่อว่าหรือใครทิ้งจะมีการช่วงเช่นเหมือนกับ get together และ brainstorm นะครับแต่ละท่านมีไอเดียอย่างไรบ้างนะครับว่าต้องทำกันตรงไหนบ้างไล่ตั้งแต่เรื่องของนโยบายนะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของการผันเงินออกไปนะครับผ่านทางด้านกรมบัญชีกลางเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศพิลาทูนะครับนี่ผมเอ่ยมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือทุกคนอยากมีเรื่องที่อยากจะพูดผมนะครับก็ถือว่าต้องมานั่งเราก็นั่งโต๊ะแล้วก็นั่งเรียกว่าตั้งแก้ไขปัญหากันน่ะเพราะว่า GDP โต 1.5% ต่ำที่สุดในอาเซียนผมก็เห็นข่าวอยู่แล้วใช่มั้ยครับเวียดนามโต 11%ใช่ครับก็น่ากลัวนะครับก็คงมีส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันคอยไกลขนาดนั้นไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องเริ่มทำอะไรทำได้ต้องทำก่อนแล้วก็อย่างที่บอกกัน 1.5% นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของภาคบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเราจะตกอยู่ในเทคนิคอลรีเซชั่นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นห่วงนะครับมีอีกหลายเรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของหนี้เสียเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับมันจะมีโครงการระยะสั้นแบบสั้นเพื่อที่จะรุ่งเรืองระยะสั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ถึงได้เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมวันจันทร์สี่โมงเย็นต้องนั่งคุยกันแล้วผมว่าเพิ่งบอกทีมงานไปนะบอกว่าเวลาปล่อยเนี่ยขอให้ทุกคนมาด้วยข้อมูลมาด้วยใจที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็มาด้วยไอเดียนะครับไม่ได้ผมไม่ได้มาเพื่อจะสั่งว่าต้องทำอะไรผมมาย ังครับยังไม่มีแน่นอนเพราะเป็นช่วงที่ต้องแต่ว่าก็จะตอนนี้ต่อไปก็จะประชุมทุกอาทิตย์ละต่อไปแล้วจะมีวงเล็กอีกทางหน้าสมมติที่ผมวางไว้นะก็ต้องไปฟังที่ประชุมด้วยเพราะว่าผมไม่อยากจะบอกว่าเราเป็นเพราะผมจะเอานู่นเอานี่ผมอยากจะฟังความเห็นทุกคนแล้วก็แบ่งกันไปประชุมเป็นวงเล็กด้วยเหมือนกันอันนี้ภาคอุตสาหกรรมมีภาคเกษตรมีภาคการค้าระหว่างประเทศมีภาคกฎหมายนะครับมีภาคนโยบายแล้วแต่ครับก็ต้องฝากทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีข้อสรุปออกไปไม่ครับแบกความหวังทั้งประเทศไม่ครับไม่เหนื่อยครับเต็มที่ครับขอบคุณครับ